ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆในไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชาแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนไอวอลเขียวนะครับหัวกะโหลกที่จะได้รับฟรีๆถาวรนั่นเองนะครับในโหมดนะครับ 4v4 นั่นเองนะครับก็คือด่านใหม่นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ยังหากิจกรรมไม่เจอนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับว่าเล่นแล้วก็รับในส่วนไอวอลถาวรยังไงแล้วก็จะมีในส่วนบัตรสร้างห้องบัตรคราฟแลนด์เนี่ยฟรีๆกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเป็นยังไงทำไมถึงไม่ได้นะครับคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับ GM ได้ประกาศแล้วได้พูดแล้วพี่ไปถามมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับสำหรับเรื่องไอวอลฟรีๆถาวรเนี่ยนะครับเห็นน้องๆบ่นหลายคนเลยทักหาพี่หลายคนเยอะเลยนะครับพี่ก็บอกเลยว่าพี่จะมาทำคลิปนะครับวันนี้แหละนะครับก็คือเป็นคลิปนี้เลยนะครับใครที่อยากรู้แล้วเนี่ยว่าสาเหตุเพราะอะไรก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนกิจกรรมที่หายไปที่ยังไม่ได้รับฟรีนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือจะเริ่มในวันที่11ตุลาคมนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็จะมีบัตรสร้างห้องนะครับผมแล้วก็จะมีตั๋วนะครับผมและที่สำคัญก็จะมีกล่องนะครับนี่เป็นกล่อง FF1 นั่นเองนะครับน่าจะเป็นกล่องตัวละครนะครับเนี่ยก็คือในแบนเนอร์เนี่ยก็จะมีตัวละครมา3ตัวนะครับแต่ว่าเรนดรอปเนี่ยก็คืออัตราการดรอปก็คือเรนดรอปของระดับแรเนี่ยนะครับก็คือ 26% นะครับแล้วก็เรนดรอปของระดับพิเศษนะครับ 74% นั่นเองนะครับตามนี้เลยก็คือรอเล่นกิจกรรมในวันที่11นะครับลงเล่นกับเพื่อนนะครับ20รอบรับฟรีของทั้งหมดนี้ไปเลยในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นนะครับก็จะมีทางด้านนะครับผมท็อปอัพนะครับเติมครบ 3.9 รับสกินปืนแล้วก็แอร์บอร์ดไปเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งนะครับผมนี่นะครับเป็นชุดนินจาผู้หญิงนั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดผู้ชายเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในวันที่9เนาะนะครับตามที่เจมโพสในเพจกันหน้าฟรีไฟล์นะครับส่วนวันที่10ก็จะเป็นดาบคาตานะนะครับแล้วก็จะมีไอวอลนั่นเองนะครับพี่ก็มีหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่ก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาเราไปอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับอัปเดตในส่วนกิจกรรมไอวอลดีกว่านะครับ GM พูดว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ทำไมยังเล่นไม่ได้รับไม่ได้นะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pkspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆ500บาทฟรีเลยก็คือรับคูณ2นั่นเองนะครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์ส่งอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยFacebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอิน Facebook เสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้เลยนะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนถึงจะได้รับ500บาทฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราโอนวอลเล็ตไปที่เบอร์ 064-898-5233 นั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงเงินที่โอนไปตามงบน้องๆเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีอีก500บาทฟรีเลยนะครับพอโอนเสร็จเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใครนะครับที่อยากสุ่ม ID ท่าปักธงมาสุ่มตัวนี้เลยนะครับเห็นว่าเว็บยังบั๊กอยู่นั่นเองนะครับเป็นน้องๆหลายคนได้ ID ท่าปักธงไปนะครับก็คือสุ่ม ID ท่าปักธงเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเกลือ 100% เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเกมอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นเกมเศรษฐีลุ้นของเทพนั่นเองรอบละ20เครดิตเท่านั้นโคตรถูกนะครับมี ID ท่าปักธงกันด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรแหล่เลยนะครับสลับกิจกรรมในเว็บนี้นะครับพอเราสุ่มได้ ID ท่าปักธงแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับติดต่อตัวนี้เลยมันจะเด้งมาหน้าแฟนเพจเขานะครับผมเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ ID ท่าปักธงเองเขาส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับรีบเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทแจก500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดกดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยรีบเข้าไปตำกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูในส่วนหน้ากิจกรรมมันก่อนก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่นะครับก็คือปกติเนี่ยก็คือวันที่8เห็นไหมนี่เลยนะครับ8ตุลาคมถึง12ตุลาคมก็จะมีในส่วนตะลุยโหมด 4v4 แผนที่ใหม่ก็จะเป็นด่านโรงงานแล้วก็หอรายการเองนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวี่แววที่จะอัปเดตเข้ามานะครับผมในส่วนกิจกรรมไอวอลนะครับแล้วก็บัตรคราฟแลนด์ฟรีนั่นเองนะตอนนี้คือกดเข้ายังไม่ได้นะครับหรือว่าหาในไหนก็ไม่เจอนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับยังไม่อัปเดตเข้ามาแต่ GM เนี่ยได้พูดว่าอะไรมาเดี๋ยวพี่จะพาไปฟังกันเลยนะครับในส่วนที่ GM พูดในส่วนกิจกรรมไอวอลแล้วก็บัตรสร้างห้องบัตรคราฟแลนด์ฟรีเนี่ยเป็นยังไงไป เราไปดูกันเลยนะครับกิจกรรม CVC รับไอวอลสีเขียวมากี่โมงครับกี่โมงวะกดหาแล้วไม่เจอน่าจะเปลี่ยนวันนะกิจกรรมไอวอลแต่เดี๋ยวจะมีกิจกรรมหนึ่งมาก่อนครับน่าจะมาอีกกิจกรรมหนึ่งน่าจะมาเร็วๆนี้โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่เกมพูดนะก็คือกิจกรรมเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าตามที่เกมพูดนะพี่มาวิเคราะห์นะก็คือกิจกรรมมันทับกันนะครับกิจกรรมมันทับกันแล้วก็ในส่วนกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงกิจกรรมที่จะเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมเวนอมนั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาวันที่10เนาะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมที่มันทับกันเนี่ยก็มีหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้ตู้สุ่ม8ที่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมท็อปอัพนะครับประมาณนี้นะครับที่มันทับกันนะครับในส่วนกิจกรรมตัวนี้ตามที่ GM บอกเลยนะครับจะอัปเดตเข้ามาทีหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ากิจกรรมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบมารีวิวเลยนะครับในส่วนการรับในส่วนไอวอลเขียวหัวกะโหลกเนี่ยฟรีๆรับยังไงนั่นเองนะครับเล่นโหมดตะลุยโหมด CVC แผนที่ใหม่เนี่ยเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันส่วนคลิปนี้เนี่ยพี่มาบอกว่า GM ประกาศว่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับในส่วนไอวอลน้องๆก็ไม่ต้องงงกันแล้วนะครับก็คือกระจ่างเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือกิจกรรมมาทับซ้อนกันนะครับก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเข้ามาทีหลังนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนั่นเองน่าจะเลื่อนไปวัน2วันพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงทาง GM นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะพยายามส่งดาวไปถาม GM บ่อยๆนั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้ก็ส่งดาวไปถามประมาณนี้แหละนะครับว่าด้วยเรื่องนะครับไอวอลนะปกติมันมาวันที่8ไงนะครับก็คือวันนี้มันเป็นที่8แล้วแต่ยังไม่มานั่นเองนะเดี๋ยวพี่ขอกดรับเพชรก่อนเลยละกันนะครับในส่วนนี้นะครับผมไปเพชรในส่วนนี้เนี่ยก็คือรับได้ทุกวันนะครับแต่ว่าใครที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็คือจะได้รับในส่วน3 บัตรเลยนะครับก็จะมีบัตรรายสัปดาห์บัตรรายเดือนนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ VP นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ใครที่อยากสมัครก็สมัครได้เลยนะครับนี่ตามนี้นะครับรายละเอียดราคานะครับแต่ว่า Android เนี่ยจะถูกกว่านั่นเองนะครับ Android จะอยู่299นะครับสำหรับแพ็กเกจรายเดือนนะครับใครที่ใช้ Android อยู่ก็ลองสมัครกันดูนะครับผมก็คือจะได้รับในสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยนะครับในส่วน PDF นั่นเองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาอัปเดตในส่วนกิจกรรม iWall แล้วก็บัตรคาร์บแลนด์นั่นเองครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คำว่าสวัสดีครับ